อันนี้เคสหนึ่งครับมาต่อคิวกันครับเพื่อจะให้ผมซอยเหลือเอาพี่น้องฝากเบิ้งน้ำกันฝากภูมิอำนาจมาเบิ้งนะครับนี่คือปัญหานี่คือปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในสังคมกับความเดือดร้อนของประชาชนชาวรากหญ้านะครับอย่างเคสนี้มาจากอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับปลาเบื้องต้นเมื่อกี้ได้ยินว่าลูกติดยาและก็ไล่พ่อกับแม่บ่ให้อยู่เฮือน้ำอยู่บ้านฮะน้ำมาไปดูหน้าเรือหน่อยเอามาบอกสุฟังลูกไส้ไรออกจากเพื่อนลูกไส้ติดยาอยู่ใสตำบลนาเลิศอำเภออำเภอศรีเมืองใหม่เฮ็ดจังไหนบ่นี่มาหาผมให้ผมเฮ็ดแบบใดอยากให้เอามาบัดให้อืมมันตั้งแต่แม่ก็พอมันยังไรอยู่มันไรผู้อื่นที่นี่เออแต่ว่าผู้อื่นบ้านอันนี้บ้านจะหายฮะมันจะหายเมื่อนี้มื้อนี้เขามาใกล้ๆนี่ขาหมูมาตัวนึงมาถึงตรงท้ายรถอยากได้เงินแม่บ่มีเงินให้เออมันบ่มีเงินพี่ไปขาหมูไปขาหมูตัวของเองเออหมูแม่ขาแต่ว่าหมูนั่นบ่แม่นของแม่เองของน้องน้องเลี้ยงหมูมาตั้งแต่ไปขามาให้หยังบ่นี่ไปขามาให้หยังก็ได้เงินมาแม่ก็ได้เงินขาประสบอันนี้เคสนึงครับมาต่อคิวกันครับเพื่อจะให้ผมซอยเหลือเอาพี่น้องฝากเบิ้งน้ำกันฝากภูมิอำนาจมาเบิ้งนะครับนี่คือปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในสังคมกับความเดือดร้อนของประชาชนชาวรากหญ้านะครับอย่างเคสนี้มาจากอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเบื้องต้นเมื่อกี้ได้ยินว่าลูกติดยาและก็ไล่พ่อกับแม่บ่ให้อยู่เฮือน้ำในหมู่บ้านก็บ่ให้อยู่ฮะในหมู่บ้านก็บ่ให้ก็นำหาไปอยู่นั่นที่เนาะมันนำหาจะหาเบิดนี่ลูกแท้ๆแล้วบ่นี่ขาแม่อ้ําสิบแล้วนะขากับผมก็ติดคุกบ่ติดขาแม่อ้ําโหลดสิไปประกันตัวเองดอกลูกซั่วแนวนี่เออมันบ่ไหวสิขาแม่อ้ําโหลดเออมันซั่วแนวนี่เอามาเอาถามว่าสิเอาไปแก้ปัญหาได้ล่ะสิเอาไปไว้ไสได้บ่ทีนี้จังขนาดแต่ลูกเจ้าแท้ๆเนาะเออมันยังบ่ฟังความพ่อแม่ผู้อื่นมันสิฟังความบ่โอ้จังว่าผมก็ฮุกน้ําเด้อว่ะอืมร้านตกแล้วอยู่ในหมู่บ้านก็ไปได้เขาซอยเหลือยังอยู่บ่ไปแจ้งกำนันเพราะว่าเรื่องในครอบครัวในครอบครัวแจ้งตำรวจเพิ่นก็ว่าบ่มีหลักฐานบ่มีหลักฐานแจ้งไปตอนมีหลักฐานแต่ตำรวจบ่ไปเอาให้ข่อยไปเฮ็ดแห้งๆเอาบ่มื้อก่อนไปให้ข่อยไปเฮ็ดแห้งๆให้บ่ไปครับฮะเดี๋ยวข่อยเฮ็ดแห้งๆให้เอาบ่ให้มันกลับมาเลยก็ได้เอาแบบมันย่านมันหลาบมันบ่ไหวมันจำเลยเอาบ่เพราะว่าแบบนี้มันบ่มีหม่องไปนี่เอ้าเจ้าเบิ่งนี่บักหนีบักคันนะบักหนี3รอบบําบัดนี่นี่เออนี่เจ้าเบิ่งบ่นี่อันนี้มันเขาบําบัดเออบักหนียังบ่เขาบําบัดแต่บักเขาบําบัดละ3รอบน่ะเอออารวาสคักเก่าๆแต่สุดท้ายนี่รอบ3นี่ออกมาจากบําบัดรอบ3นี่จังแม่ก็บ่กล้าเอากลับบ้านพ่อย่านแล้วย่านชาวบ้านในชุมชนเขาย่านมันย่ําเออทางอำเภอเพิ่นก็ว่าเสียไปบำบัดไปบำบัดก็เข้าโรงพยาบาลแต่ที่ต้นแผลที่ต้นหมอที่ต้นแผลที่ต้นหมอคือว่าล่ะเอาไปที่ต้นคนป่วยแน่มันเริ่มจะควบแน่ซุ่มมึงมันมันกลมกาตีนแน่คนป่วยแน่ก็เจ้ากับป่วยเข้ากับลำบากหลังจากเนี่ยหมอก็ลำบากน้ำคนป่วยพอแห้งที่ผมหลายเถื่อเลยที่ผมหลายเถื่อมันคือปัญหาเอื่อยเจ้าต้องเข้าใจเนาะผมก็อยากซอยอยู่แต่มันเป็นปัญหาที่มันยังแก้บ่ได้ยังเลยเนาะนี่เจ้าเบิ่งวัฏจักรของการวงจรของการบำบัดรักษานี่เอาเบิ่งนี่ไปบำบัดรักษาแล้วสุดท้ายเขาก็ยังบ่กล้ากลับสู่ชุมชนเดิมๆเพราะย่านกลับไปติดยาอีกทั้งสันทั้งสี่นะมันก็ยาหลายยามันหลายแจ้งเขาก็บ่จักฉันบ่จักเพราะว่าเขาหากินน้ำยาตำรวจหากินน้ำยาก็บ่จับเฮ้ยอย่าเฝ้าเมื่อยืนทาข่อยยืนหันก่อนจะฝ่าเมื่อข่อยคุยเคสอีกก่อนยืนทาข่อยยืนหันก่อนยืนยืนหันละทาจะฝ่าขึ้นรถเอาสิเดี๋ยวเบื้องต้นไปเขียนเบอร์ซื้อลูกไส้มาเบอร์โทรเจ้าบ้านเลขที่หมู่ตำบลไปหาหม่องนางเขียนนะผู้ใดเขียนเป็นเขียนข้อมูลเอาไปเอาข้อมูลให้ข่อยไปเดี๋ยวข่อยจะขอไปดำเนินการให้ข่อยเฮ็ดแห้งๆหน่อยว่าข่อยอย่าไปนำมันได้ครับอนุญาตบ่ยืมฮะนี่ลูกไส้มันบ่ดิเน่เป็นลูกไส้หลาลูกไส้หลาแม่นบ่ของหมูอ้ายเอามาขาขานี่พ่อน้องท้องเถื่อนไปเขียนไปหาหม่องเขียนแป้วกระดาษเขียนไปครับนี่แหละครับชีวิตคนเฮาครับนี่แหละคือปัญหานะครับมาทุกมื้อครับมีทุกวันบ่แม่นผมบ่ได้
ถ่ายคลิปไว้ไม่ได้อัพคลิปให้ลงให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดจนเม่มสิเต็มเพิ่นล่ะนะครับแต่ก็ช่วยได้ก็เท่าที่ช่วยอย่างเคสนี้ก็มาจากเสียงใหม่นะครับจนบ่จักสิเอาไปเฮ็ดจังได๋อ่ะเอาไปแล้วก็บอกอยู่ญาติสงสารหมอแล้วก็บอกดีของเราสงสารแพทย์ว่าซั่นเอาไปรักษาส่วน